เชิญครับท่านครับครับก็กราบสวัสดีนะครับท่านผู้สื่อมวลชนทุกท่านนะครับผมพลกรไข้ควรนะครับผู้สมัครนะครับสสชลบุรีเขตที่10นะครับซึ่งจากการเลือกตั้งนะครับวันที่14พฤษภาที่ผ่านมานะครับเราก็ตรวจพบว่ามีการทุจริตนะครับในหลายๆประการนะครับผมเองได้คะแนนมาดับ2นะครับโดยแพ้ไป74คะแนนนะครับซึ่งความผิดปกตินี้ก็เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่ลงคะแนนแล้วนะครับจะมีบางหน่วยเลือกตั้งนะครับที่บัตรเลือกตั้งไม่เพียงพอนะครับชาวบ้านเนี่ยมารออยู่เป็นชั่วโมงนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยได้เอาบัตรเลือกตั้งออกนอกหน่วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นความผิดนะครับซึ่งตรงนี้เรามีเอกสารมีคลิปเป็นคลิปเลยนะครับระหว่างที่เจ้าหน้าที่ได้ขนบัตรเลือกตั้งเข้ามานะครับและรวมถึงในการนับคะแนนผมเชื่อว่าเขต10สัตหีบเราเนี่ยนับคะแนนน่าจะช้าเป็นระดับต้นๆของประเทศเลยนะครับปิดหีบ 5:00 น.นับคะแนนเสร็จ 6:00 น.เช้านะครับ 6:00 น.เช้าซึ่งหลังจากนับเสร็จแล้วก็ยังมีความผิดปกติเกิดขึ้นอีก1อย่างนั่นก็คือบัตรเขย่งนะครับบัตรเขย่งเกินมา 4,995 นะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่ารวมคะแนนผิดก็มีการแก้ไขนะครับซึ่งหลังจากเราได้มาตรวจสอบนะครับในการที่กกต.ได้โพสต์ใบสรุปคะแนน 5/18 ลงในเพจนะครับเราก็นำมาตรวจสอบกับคะแนนที่หน้าหน่วยนะครับหน้าหน่วยซึ่งเราถ่ายรูปไว้ซึ่งก็พบว่ามีอยู่หลายหน่วยที่คะแนนไม่ตรงกันซึ่งเราดูในใบ58มีการแก้ไขหลายหน่วยมากซึ่งเราก็พิจารณาแล้วว่ามันเป็นความผิดปกตินะครับเป็นความผิดปกติซึ่งอาจจะเกิดจากความการทุจริตของทางเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งวันนี้เราเองก็ได้มาปรึกษานะครับกับทางพรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งว่าเราจะดำเนินการอย่างไรเพราะเนื่องจากการประกาศเลือกตั้งใหม่47หน่วยที่ผ่านมาไม่มีเขต10ของชลบุรีทั้งที่เขต10จังหวัดชลบุรีเนี่ยเป็นประเด็นในสื่อมาค่อนข้างจะหลายวันนะครับแต่ก็ไม่ได้รับการพิจารณาเพราะนั้นวันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ว่าเราจะต้องมาเรียกร้องความยุติธรรมนะครับจริงๆแล้วการเลือกตั้งเนี่ยผลแพ้ชนะเรารับได้นะครับเรายอมรับได้เป็นเรื่องธรรมดาเพียงแต่กระบวนการของการตัดสินต้องมาจากกระบวนการที่ถูกต้องนะครับยุติธรรมแล้วก็ที่สำคัญต้องโปร่งใสนะครับวันนี้ก็เลยขอฝากทางสื่อมวลชนนะครับไปถึงทางกกต.นะครับอยากให้ช่วยพิจารณาทบทวนนะครับให้ความยุติธรรมกับผู้สมัครทุกท่านนะครับที่ได้รับผลกระทบตรงนี้ที่เรามองแล้วว่าไม่ได้รับความยุติธรรมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางกกต.จะนำไปพิจารณาอย่างเร็วที่สุดนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณท่านพันธกรไคร่ครวญนะครับ